ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการ Just For Game กันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับฟินิกตัวน้อยของเรานั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมีเทคนิคดีๆในการลงแรงในระบบแบนพิกนั่นเองนะฮะระบบนี้ก็จะมีในแรงเดมอนขึ้นไปนะครับสำหรับหลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับก็จะมาพูดกันว่าเราควรจะแบนตัวไหนแล้วเราควรจะเลือกตัวไหนถ้าเราเอาฟินิกไปนะฮะจะได้มีโอกาสชนะที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมีเทคนิคดีๆมาแนะนำกันนั่นเองนะก่อนจะไปวิเคราะห์กันในตัวเกมนะฮะก็จะมาพูดถึงเซตไอเทมก่อนเลยนะครับผมเซตไอเทมเราก็จะใช้เป็นเซตฟาร์มแบบนี้เลยนะฮะดาบฟาร์มรองเท้ายิงไวนะฮะดาบส้มนะครับผมเป็นเฮียทารอนแล้วก็ดาบคลีคู่แล้วก็ดาบดูดเลือดเป็นอันสุดท้ายนั่นเองนะฮะเซตไอเทมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเราก็จะไปวิเคราะห์กันในตัวเกมอีกทีนึงนะฮะมันจะเป็นการลงแรงของผมกับเพื่อนๆผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำกันอีกทีในเกมโอเคเข้าไปในเกมกันเลยเพื่อนTo the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?After all the laughter fades, signs of life are washed away.